ก็ขอสวัสดีนัก DIY ทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาสอนการพันคอยล์รีเลย์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอยล์ขาดหรือเปลี่ยนโวลต์นะครับตัวนี้จะเป็น12โวลต์นะครับอันนี้คือผมเอาลวดมันออกมาแล้วนะครับเอาออกมา600รอบนะครับรอบตรงนี้นะครับรอบตรงนี้นะครับ12โวลต์ผมคาดการณ์ว่าจะมีประมาณ 1,200 รอบถึง 2,400 รอบนะครับนี่ผมเอามา600รอบแล้วยังใช้กับไฟ6โวลต์ยังไม่ได้เลยนะครับจะไม่กระดิกเลยนะครับต้องใช้กับไฟ9โวลต์ถึงจะทิกครับเป็นรีเลย์12โวลต์หน้าคอนแทค10แอมป์นะครับแกะออกมาจากตัวโฟโต้สวิตช์นะครับสวิตช์แสงแดดการถอดกรอบฝาอันนี้ออกมาครับให้เอาเลื่อยนะครับใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับปาดตามขอบลงมาตรงนี้นะครับห่างจากขอบตรงนี้ประมาณ 1-2 มิล นะครับพอตัดรอบแล้วก็ดึงออกมาเลยครับแล้วก็เริ่มแกะออกทีละชิ้นนะครับตรงนี้แต่ก่อนมันจะมีพลาสติกติดไว้ตรงนี้นะครับให้เราตัดออกก่อนนะครับจะได้พันรอบสะดวกนะครับหน้าคอนแทคตรงนี้จะเป็นเงินนะครับง้างตรงนี้ออกมาสักนิดหนึ่งนะครับจะได้พันออกมาสะดวกพันแล้วนับออกมาจะได้เป็น 2,500 รอบใช้ไฟ5โวลต์มันทิกแล้วนะครับหน้าคอนแทคทิกแล้วนะครับใช้ไฟ5โวลต์แต่ว่าผมดูนะครับมันยังไม่แรงพอนะครับผมจะแต่งเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะครับคือลวดเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับพันมาแบบนี้นะครับพันรอบแกนนี้นะครับแล้วก็มาหาขาตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะพันจากขาตรงนี้นะครับมาฝั่งนี้อีกรอบกลับด้านมาแล้วก็มาหยุดที่ตรงนี้อีก500รอบนะครับมันจะเป็นเหมือนการขนานนะครับนี่นะครับรีเลย์12โวลต์นะครับพันคอยใหม่ให้เหลือ5โวลต์นะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับนี่นะครับทดสอบกับไฟ5โวลต์นะครับจากไฟ 5.4 ตกเหลือ 5.1 นะครับเดี๋ยวผมจะต่อใส่รถบังคับให้ดูนะครับมีใครสังเกตไหมครับว่าตรงแง่งๆนี่คืออะไรผมตัดไว้เพื่ออะไรนะครับถ้าใครลองทายมาดูนะครับว่ามันคืออะไรผมทำไว้เพื่ออะไรนะครับถ้าใครอยากรู้การต่อรีเลย์ลูกกระป๋องด้วยรีเลย์ตัวเดียวนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมทำครับ
ถ้าผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ท้ายคลิปนะครับกดเข้าไปดูได้เลย